ือทิ้งซะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการเสือสิงกระทิงซะนี่โอ้ยพอแล้วพอแล้วแซ่บมากวันนี้แซ่บแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมใครอยากดูผัวเมียตีกันมานี่มานี่เข้ามานี่มานั่งติดหน้าจอนี่ติดอย่างนี้เลยติดไหมเกินมาก็บอกเรื่องร้าวฉานคืองานของเรานี่บอกเลยนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้เขาขอพื้นที่ร้องทุกระบายความในใจเลยฮะเมียเนี่ยคนนี้เจ้าระเบียบมากจนสามีต้องใส่หน้าส่วนฝั่งเมียก็บอกว่าสามีทำไมเป็นคุณชายไม่ขยับเนื้อขยับตัวเลยตายแล้วแหมคู่นี้ต้องเจอดิฉันเพราะว่ารู้จักกันมานมนานมาแล้วมาแล้วกอล์ฟเบญจพลและปุ้ยกฤษพันธ์สองสามีภรรยาแท็กทีมเมาส์และเปิดใจอยู่บ้านทุกวันนี้เบื่อหน้าสุดๆและพร้อมเคลียร์ดราม่าติดเมียมากจนเพื่อนๆแบนขอต้อนรับนะครับคุณกอล์ฟเบญจพลและคุณปุ้ยกฤษพันธ์ภรรยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปิดเวทีให้พี่ร้องทุกเนี่ยนะเคลียร์เรื่องแรกก่อนหนูก็รู้สึกเหมือนกันพี่ติดเมียมากไม่ใช่แค่คนนี้ด้วยคนไหนอะไม่คนไหนอะติดเมียมากมาถึงก็เริ่มแล้วเอาก่อนใช่ไหมเฮ้ยแต่พี่ติดเมียมากจริงๆจนเพื่อนแบนเนี่ยยังไงมันไม่ใช่แบนคือแบบว่าเราไม่ชอบไปไหนเราชอบอยู่กับบ้านแต่ว่าก่อนจะคุยเรื่องเมียยินดีด้วยจ้าเพิ่งคลอดลูกมาเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะลูกน่ารักเด็กคนละคนนั่นหนูเล็กคนละคนจริงไหมอันนั้นหนูเล่นกากาอันนี้จะพูดอันนี้จะพูดในกี่กี่เคลียร์เรื่องเราก่อนติดเมียนะยังไงยังไงไม่ใช่คือติดบ้านชอบอยู่บ้านเวลาแบบทำงงไม่อยู่บ้านก็เมียก็ไปด้วยพี่ถามพี่ปุ้ยเองเลยดีกว่าพี่ปุ้ยยังไงครับพี่ก็ติดบ้านหรือว่ายังไงติดทั้งบ้านหรือเมียไม่แน่ใจค่ะหรือว่าเมียบริการดีก็ไม่รู้ไม่คิดไม่คิดนะหรือว่าเมียบริการดีก็ไม่รู้เอาล่ะวันนี้ไม่มีใครยอมใครแน่ๆจำไว้น้องอะเต็มคอร์สฟูลเซอร์วิสตลอดเดี๋ยวเปิดเวทีให้เคลียร์กันนะฮะสำหรับครอบครัวนี้นะฮะเรามาดูกันว่าครอบครัวที่ไม่มีลูกจะอบอุ่นขนาดไหนใช่ได้เลยเหรอใช่ครับใช่ครับเอาล่ะมาเริ่มที่คำถามเบาๆกันก่อนเลยค่ะพี่เคยมีเมียมาแล้วกี่คน4อะไรเดี๋ยวแซวมาแซวแซวเล่นไม่จี้ที่พี่ก๊อฟดีกว่าเป็นห่วงเป็นใยไงถามเบาๆกันเลยพี่เคยมีผัวมาแล้วกี่คนเดี๋ยวถามกูเถอะอย่างเงี้ยถามกูเถอะพี่คบกันมากี่ปีแล้วเท่าไหร่แล้ว13มั้ยพี่13ปีกี่เดือน4เดือนกี่วัน6กี่ชั่วโมงโอ้นี่ก็ไปตอบให้เขาได้ด้วยตอบที่เขาตอบทุกอันเลยแหมอ่ะเริ่มสมไฟเมาเผาเรื่องกันในบ้านมาดูซิว่าพี่ก๊อฟอยู่บ้านเป็นคนยังไงแน่ส่วนพี่ปุ้ยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นทาสพี่ก๊อฟจริงหรือเปล่าในช่วงถามแรงตอบเร็วพี่ก๊อฟครับปิดดีลได้เมียคนนี้จีบยังไงถึงได้มาเป็นของเราก็ไม่มีอะไรก็ตามแบบว่าพอเลิกกองถ่ายคือเจอที่กองถ่ายแล้วก็พอแบบถ่ายรายการเสร็จเขาก็ไปเลี้ยงกันในทีมงานอะไรเงี้ยเราก็ตามไปด้วยแค่นี้เองเอาแล้วแบบมีแบบใส่ซองไหมตามไปจ่ายอุ้ยป๋าคือมันอันนี้คือไม่ปฏิเสธว่าเราก็รวยด้วยเราไม่พูดเองพี่ปุ้ยครับขอมุกตลกของแฟนจ๋าที่ทำให้เราต้องตกลงปลงใจยอมเป็นแฟนของเขาเขาทำเป็นว่าหยิบแคตตาล็อกผ้าม่านมาให้ช่วยเลือกหน่อยบ้านใหม่เขาอย่างนี้ช่วยเลือกผ้าม่านช่วยเลือกของโอ้ลึกๆเนี่ยในสมองไม่ได้คิดให้เลือกผ้าม่านหรอกทำไมผ้าปูเตียงเลยแหละพี่กอล์ฟครับมีรักกวนใจยั่วอารมณ์แบบไหนที่ทำให้เราต้องผงาดของขึ้นก็เวลาแบบว่ามากับถ่ายรายการถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะนั่งโซฟาไงโซฟาดูดวิญญาณปุ๊บก็นี่ก็จะต้องแบบอยากจะทำงานบุ้งงานบ้านปล่อยโรบอทมาดูฝุ่นกวาดเกิดอะไรอย่างเงี้ยเออก็อย่างเงี้ยในเวลาที่พี่นอนอยู่ใช่แล้วของขึ้นเลยเหรอเมื่อวานก็ยังเป็นอยู่เลยอ่ะฮะขึ้นเลยเหรอขึ้นเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวคนละขึ้นแล้วพี่ปุ้ยครับความสกปรกแบบไหนของผัวที่เมียแบบเราต้องเหนื่อยใจเสมอไม่ชอบอาบน้ำอุ้ยล้างแต่หน้ากับล้างเขาไปอาบถั่วรัชดามาแล้วไงคุณพี่สงสัยเดี๋ยวไม่ชอบอาบน้ำตอนเช้าหรือตอนเย็นครับก่อนนอนเนี่ยค่ะไปกลับบ้านไปกองมาเหนื่อยๆเหงื่อๆอย่างเงี้ยพี่จะบอกปุ้ยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบแปลกเลยเหรอผู้ชายไม่ไรพี่ก็ไม่ค่อยอาบน้องรถลอกร้อนไว้พี่
คิดเหมือนกันจริงๆมันต้องอาบเช้าอ่ะพี่ก๊อฟคุณไม่ได้ค่อยดูซีรีส์ฝรั่งจังไงพี่อีกหน่อยน้ำมันจะหายากด้วยเราต้องช่วยกันประหยัดไปดิลูกหลานเราจะน้ำที่ไหนใช้แล้วนี่พี่อาบก่อนออกมารายการผมอ่ะ3วันแล้วพี่ก๊อฟฮะขอหนึ่งเรื่องที่เมียบ่นจุกจิกจนเราต้องรำคาญหัวใจเวลาอาบน้ำอ่ะเราต้องใช้ผ้าขนหนูใช่ไหมใช่ผ้าขนหนูเสร็จปั๊บเราก็จะแบบว่าเอาไปแขวนทีนี้พี่อ่ะบางทีแบบพอเราเช็ดเสร็จมันเปียกใช่ป่ะแล้วมันหลายวันแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนไงแล้วเราก็ขี้ลืมเราก็เลยแบบว่าเอองั้นเปียกเสร็จงั้นก็ใส่ไปเลยในตะกร้าโยนใส่ตะกร้าไปเลยเปียกๆเขาก็จะไม่ชอบเราก็จะแบบว่าอ่ะงั้นเราไม่โยนไม่ได้งั้นเราก็ปล่อยให้แห้งพอปล่อยแห้งเสร็จอ่ะกูก็ใช้เหมือนเดิมนั่นแหละก็ไม่ได้เปลี่ยนนะทีก็เปลี่ยนให้ไงก็บางทีก็ลืมก็เปลี่ยนให้แต่ว่าถ้าเปียกๆลงไปในตะกร้ามันขึ้นลาใช่ไหมอ่ะแล้วลาก็จะไปขึ้นตัวเขาเราก็มันลืมไม่ต้องกลัวค่ะพี่เขาสกปรกกว่าเชื้อแล้วเออลืมนึกตายอะไรกลัวพี่ปุ้ยครับโลกต้องรู้ความจริงผัวสร้างภาพเรื่องอะไรเมียแบบเราถึงกับเพลียทำงานบ้านแล้วก็แบบคือปีนะปีนึงอาจจะทำอย่างนั้นอย่างเดียวแต่ว่าตัวเองก็โพสต์ลง IG อ่ะสร้างภาพสร้างภาพว่าแบบกวาดใบไม้ที่บ้านนี้แต่จริงแล้วปีนึงอ่ะทำหนเดียวเท่านั้นเองโอ้ไอเราก็หลงชื่นชมพี่ชายแล้วคนก็ไปมองว่าสร้างภาพจริงแล้วผมไม่ได้สร้างภาพผมถ่ายรายงานเมียกูทำแล้วนะที่สั่งไว้อ่ะแค่นั้นพี่กอล์ฟฮะรักษาตัวรอดเป็นยอดดีหลบเมียเหวี่ยงยังไงที่ได้ผลบ้านไม่แตกก็เงียบนิ่งเลยนิ่งเออก็หนีไปทำงานอะไรในบ้านก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยหนีออกนอกบ้านไหมไม่หนีจอมนอกบ้านเดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้อ๋ออย่างนี้เดี๋ยวเข้าแล้วก็ได้พี่ปุ้ยครับคุณชายก๊อฟคนนี้ทำเรื่องอะไรที่เราหมั่นไส้จนอยากโวยก็มาถึงบ้านแต่ก็เข้าใจเขาว่าก็คือถึงบ้านหมดแรงอ่ะพี่ก็แบบว่าโซฟาดูดวิญญาแล้วก็คอยอัญเชิญทุกอย่างมารอบตัวเขาอย่างเงี้ยค่ะเข้าปลาอาหารต้องคานเข่าไหมค่ะคานเข่าคานเข่าบางทีก็ต้องถอดถุงเท้าถอดรองเท้าให้เพราะว่านางแบบว่าอยู่ตรงนี้ไปหมดแล้วอย่างนี้ไปทำอะไรมานอกบ้านเหนื่อยขนาดนั้นถ่ายละครไม่เหนื่อยนะเห็นไหมก็ไปส่งดงส่งเด็กใจเย็นถึงตัวใจเย็นไม่กล้าพูดเยอะด้วยข้อมูลเยอะพี่กอล์ฟฮะจุดเซ็กซี่ของเมียที่เห็นแล้วกัดปากซีดคืนนี้จัดแน่คือตรงไหนวะอ้าวไม่มีเลยมันไม่มีเพราะว่าเขาสวยทั้งร่างกายโอ้โหและสวยทั้งร่างกายและจิตใจเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เลือกว่าเออระบุว่าต้องตรงไหนตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ข้อทำงานบ้านไม่ใช่ไอ้ข้อนี้แหละสร้างภาพพี่ปุ้ยครับป๋าก๊อฟสายเปย์บำบัดตัวเองแบบไหนที่เดือดร้อนเราซื้อชอบซื้อหนังอะไม่มีเวลาดูหรอกแต่ก็ซื้อให้มันหายเครียดอย่างเงี้ยเหมือนผู้หญิงเราช้อปปิ้งอ่ะแต่คนนี้เขาซื้อหนังแผ่นแทนโอ้โหคืออาชีพนักแสดงอ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญมากคือว่าเวลาเราทำงานอ่ะบางครั้งเราจะนึกคาแรคเตอร์ไม่ออกแล้วเราบางครั้งเราจะนึกวิธีการเล่นไม่ออกแต่พอเราดูหนังเยอะเราจะคิดออกเองใช่ว่าเราสามารถจะดึงตรงนี้มาผสมกับความเป็นตัวเราได้ก็เลยเป็นคนซื้อหนังเยอะแล้วได้ดูไหมฮะดูชอบดูแนวไหนพี่จริงๆแล้วดูทุกแนวอะทุกแนวเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราไปเล่นละครแนวไหนไงพี่กอล์ฟฮะหนึ่งอย่างที่เมียเสร็จติดและแพ้ทางเห็นแล้วต้องพุ่งใส่เสมอก็คืออ๋อป้ายเซลล์ 70% ต้อง 70% ด้วย 70 ของบางอย่างไม่ได้ใช้ด้วยก็ขอเข้าไปก่อนเข้าไปก็ต้องหยิบติดมาชิ้นนึงบางทีงงว่าเขาซื้อมาทำไมมันเป็นอะไรเจ็ดสิบอะไรอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ใช้อ่ะแบบกระจุกกระจิกกระจักอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อเสร็จก็ใส่ไว้ในตู้ถามบอกทำไมแม่มาใช้อ๋อกลัวเดี๋ยวเก่าเอ้าซื้อมาทำไมวะผู้หญิงเป็นทุกคนแหละคุณพี่ป้ายเซลล์มันทำให้พวกเราจับน้ำมือน้ำมือซื้อมาก็ใช้สิไม่ได้ว่าเลยแต่ซื้อมาใช้หน่อยผู้หญิงอะชอบซื้อมาแล้วเก็บไว้ไม่ใช้เว้ยแปลกประหลาดมากทั้งหมดทั้งมวลคุยกันไปแล้วนะคะอยากรู้คู่พี่เหลือเกินว่าเห็นตลกอย่างเงี้ยมีมุมโรแมนติกกันบ้างไหมใช่กันเฮ้ยหนูว่าเห็นเยอะนะเวลาไปท่องไปเที่ยวก็พวกเทศกาลส่วนมากพี่ก๊อฟเขาก็จะแบบมีเซอร์ไพรส์ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแหวนเพชรคือแหวนเนี่ยเราสัญญาเขาไว้ว่าทุกวันครบรอบแต่งงานเราจะมีแหวนให้เขาแล้วแหวนจะสลักเอาไว้ว่าคือปีไหนปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4ปีที่5เฮ้ยเป็นคนโรแมนติกนะเนี่ยจำไว้ไปเล่าให้ผัวฟังผัวก็ทำผัวไม่ให้แหวนเพชรผัวให้แต่แหวนพระแล้วพอเวลาให้ชมพู่นะเดินมาแหวนของข้า
เอาล่ะได้เวลาเปิดเผยความในใจฮะรู้มาว่าบ้านนี้ไม่ค่อยเปิดใจกันวันนี้เปิดโอกาสให้เปิดแบบหมดเปลือกเลยฮะในช่วงนี้ฮะเชื่อเรอไม่พี่กอล์ฟฮะเชื่อหรือไม่ผู้หญิงคนนี้เข้าหาเพราะผลประโยชน์ไม่ได้อ่อยพี่เลยเชื่อเฮ้ยทำไมอ่ะพี่ปุ้ยเข้าหาเพราะผลประโยชน์ใช่ป่ะคะก็ดูว่าเขาใหญ่นะอะไรใหญ่ใหญ่เฮ้ยจมูกจมูกแหมพอยืนแล้วนึกถึงรายการเก่าๆรายการนึงเลยซุปเปอร์จิ๋วพี่กอล์ฟครับเชื่อหรือไม่เมียจ๋าห่วงแสนห่วงไม่อยากซีเรียสเครียดเรื่องงานตลอดเชื่ออืมทำไมอ่ะพี่กอล์ฟเป็นคนเครียดเรื่องงานบ่อยอะคะพี่คือถ้าว่างนางก็จะคิดเรื่องงานตลอดเลยอืมคอนเซนเทรตอยู่กับโทรศัพท์คิดงานนู่นนี่นั่นหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาแก้อะไรตรงนี้ไหมพี่ก็ให้เผาๆบ้างเลยกลับบ้านก็คิ้วขมวดเกินไปไม่ได้อะทำไมอ่ะคือก่อนหน้านี้มันก็คือเครียดเรื่องงานอยู่แล้วถูกไหมแล้วตอนนี้เรามาขายเซรั่มอ่ะมันก็คือแบบมันต้องทำการตลาดจะทำยังไงให้แบบว่าแบบตอบสนองลูกค้าได้ทำไงให้มันส่งของได้ไววิธีการมัดใจลูกค้าอะไรคือมันถือว่ามันเป็นอาชีพใหม่ของเราอ่ะเพราะนั่นคือตอนนี้ให้เลิกเครียดตรงนี้ไม่ได้อ่ะเพราะเรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้เป็นอาชีพจริงจังตรงนี้เราเหมือนแบบมือใหม่อะแล้วของขายดีและใช้ดีด้วยนะยังไงยังไงนี่ลูกค้ามีคนใช้ดีๆทั้งนั้นเลยอะมีพี่สุเทพสีใสดูหัวเขาสิดูว่าพี่หน่งชาชาพี่หน่งชาชาโอ้แต่ละคนมีลูกดึงเหรอนะครับเรื่องแรกกูห้ามพี่กอล์ฟฮะเชื่อหรือไม่เมียแอบร้องไห้บ่อยๆเพราะพี่ไม่แคร์ความรู้สึกเธอเลยเชื่ออ้าวเชื่อด้วยอะแสดงว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมพี่ปุ้ยก็จริงถ้าเป็นเมื่อก่อนนะก็จะคอนเซนเทรตงานเยอะก่อนแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะแต่ว่าหลังๆนี้เราก็มีคุยปรับกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องถึงหาดร้องไห้เพราะว่าเขาไม่ง้อเราใช่ไหมพี่ใช่เขาก็ไม่ง้อเขาไม่รู้ว่าเรางอนอะไรเนอะบางทีผู้ชายเขาก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเราคิดอะไรคิดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีเขาก็แบบอ้าวนี่งอนอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่รู้เลยว่าเรางอนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผู้หญิงเขาจะมีช่วงนี่ไงเมนมานั่นน่ะเออแล้วเป็นช่วงที่แบบว่ามันน่าอึดอัดนะบางทีแล้วคือถ้าว่าชีวิตคู่เนี่ยเราไม่เข้าใจตรงนี้มันจะอยู่ยากแต่ของพี่คือพี่ใช้วิธีว่าพี่แบบเข้าใจว่ามีตรงนี้ไงเพราะนั้นก็คือไม่ไปเซาซีไม่อะไรดีกว่าเดี๋ยวมันเป็นเรื่องใหญ่อ่ะก็ปล่อยให้เงาๆเศร้าๆอะไรอย่างแกไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันห้ามไม่ได้นี่มันฮอร์โมนอ่ะเขาร้องไห้มา3วัน3คืนพี่ก๊อฟเขาก็ยังนิ่งอยู่นะใช่เพราะพี่เองก็ไปกับเด็กชอบตรงยื่นแขนให้คิวพี่ก๊อฟครับเชื่อหรือไม่ที่รักเหนื่อยแสนเหนื่อยต้องดูแลทั้งพี่และบ้านเชื่อเอ้ยนี่ยอมรับสภาพหมดเลยนะเนี่ยไม่ใช่คือเรามีหน้าที่ไปทำงานนอกบ้านถูกไหมเพราะคือเวลาเราไปข้างนอกเนี่ยคืองานส่วนใหญ่เราก็ต้องฝากไว้ให้เขาอ่ะเพราะคือเขาก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับอ่ะเราออกไปเราก็เหนื่อยนี่เราไม่ได้ว่าออกไปไม่เหนื่อยแต่ว่าถ้าหากว่ากลับมาแล้วบางอย่างแบบมันจำเป็นมากๆอย่างเงี้ยเราก็ช่วยวันหลังถ้าอยู่คนเดียวพี่ไม่เป็นไรถ้าพี่ก๊อฟไม่ได้ช่วยเลยยามหน้าหมู่บ้านช่างซ่อมนู่นซ่อมนี่ให้เขาเข้ามาช่วยตอนนี้ก็เรียกอยู่มาทีละ2คนอย่างงี้แพ็คของไม่ทันแพ็คของไม่ทันเรียกให้มาแพ็คของมาช่วยยกของหน่อยแล้วบางวันมาได้คนเดียวถามเอาอีกคนไปไหนอ้าวไปช่วยชมพู่แพ็คอุ้ยอยู่ดีมาบ้านกูได้ไงวะเนี่ยพี่ถามจริงดูแลผัวกับดูแลบ้านอันไหนเหนื่อยกว่ากันผัวนะทำไมอ่ะผัวจะมีรายละเอียดไงนู่นนี่นั่นอย่างงู้นอย่างงี้บางทีก็โทรแบบไลน์มาสั่งงานนู่นนี่อย่างงี้พี่ลืมอย่างงั้นอันนี้เดี๋ยวไปทำให้หน่อยอะไรอย่างงี้พี่กอล์ฟฮะเชื่อหรือไม่หวานใจเบื่อขั้นสุดกับนิสัยขี้หงุดหงิดโมโหง่ายของเราไม่เหรอพี่ปุ้ยคิดว่าไงบางทีเขาเอางานมานั่นแหละเอางานกลับมาเยอะๆอ่ะหงุดหงิดงานนะปุ้ยรู้สึกอะไรเงี้ยว่าแบบดูมันบ้านมันมาคุไปอะไรเงี้ยเราชอบแบบว่าเบาๆแฮปปี้อะไรเงี้ยคืองานมันยังไม่เสร็จมันก็ต้องเคลียร์ให้มันเสร็จแล้วคือพี่ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวไงบางทีมันเสร็จเรื่องนี้มันก็จะมีอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องเยอะหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเราก็อยากเคลียร์ให้งานมันเสร็จไงก็เผาๆลงเนี่ยเมียเขาบอกว่าหงุดหงิดสมมติเคลียร์เรื่องถ่ายรายการเสร็จอ่ะเคลียร์เรื่องทำเพลงเสร็จเคลียร์เรื่องเซรั่มละครเสร็จสุดท้ายก็ต้องมาจบเรื่องเซรั่มอยู่ดีตัดอะไรออกบ้างละครได้มันสร้างรายได้ไอ้เพลงเนี่ยตัดออกไปทำก็เจ๊งเอาออกไปอันนี้ถูกเลยเนี่ยพอทำแล้วก็เครียดแต่เห็นแล้วว่าเซรั่มขายดีเอางี้พี่ลองตั้งใจขายเซรั่มแล้วออกจากวงการ
ลองดูพี่จะได้ไม่เครียดมันจะได้ลดอะไรไปบ้างพี่ว่าไอคนที่มันทำอย่างนี้ก่อนพี่อ่ะควรจะเอาไปคิดเอ๊ะสเปรย์กันแดดแล้วยังอยู่ไหมไปแล้วข้อต่อไปรีบเคลียร์แล้วอ่ะเคลียร์ความในใจของพี่ปุ้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเคลียร์ความในใจของพี่ก๊อฟกันบ้างดีกว่านะฮะพี่ปุ้ยครับเชื่อหรือไม่ผัวรักฝากบอกคิดถึงเสน่ห์ไปจังหวัดรถมือเมียใจจะขาดเชื่ออ้าวไม่ทำเลยเหรอฮะก็เขาทำอาหารอร่อยคือก่อนหน้านี้ไม่ทำเลยนะไม่ทำเลยจนเราแบบวางแผนไว้แบบเอาไงดีแล้วเลยแกล้งทำเราทำเองก่อนทำเสร็จเรารู้แต่เขาต้องรำคาญลำคาญจริงๆแล้วเข้ามาทำไมไม่อย่างนี้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 เราบอกเอ้าแล้วต้องทำยังไงอ่ะเขาบอกนี่เดี๋ยวทำให้ดูเสร็จเขาก็ทำเสร็จก็กลายเป็นแบบทำเสร็จก็เลยแบบเริ่มอยากจะทำหลายๆเมนูก็เริ่มเปิด Google ทำนู้นนี่นั่นปรากฏก็ทำอร่อยหมดทุกอย่างทำอร่อยหมดแต่ไม่ค่อยจะยอมทำกับข้าวทำอาหารให้กินขายเซรั่มปุ๊บหยุดทำข้าวให้กูกินเลยก็มันไม่ว่างแล้วไงมันก็ต้องทำให้กินเซรั่มเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเขาทำให้กินอ้อนเขาหน่อยบอกเขาดิอยากกินเมนูอะไรครับเมียครับเมียครับครับวันนี้อยากกินอะไรบอกเขาไปบอกเขาวันนี้อยากกินข้าวกุ้งผัดพริกขี้หนูครับทำให้หน่อยได้ไหมคะทำให้หน่อยได้ไหมครับถ้าเมียทำนะคะทำไม่ทำเลยเขาก็คิดบทให้จะบิวให้พี่ปุ้ยฮะเชื่อหรือไม่ผัวจ๋ารำคาญเสียงสองและทำท่าอ้อนสุดแบ๊วของเราไม่นะเขาน่าจะชอบพี่ปุ้ยแล้วยังไงอะพี่ผัวเสียงสองเสียงสองพี่ชอบป่ะพี่ชอบผัวจ๋าได้เลยใช่ไหมเสียงสองเสียงสามไม่ได้เอาจริงๆพี่ก๊อฟรู้สึกยังไงกับเสียงสองของเมียที่อ้อนรำคาญไหมมันก็น่ารักดีเขาเป็นคนเสียงเล็กอยู่แล้วเราก็ไม่รู้คือปุ้ยทำอะไรก็ดีไปหมดอ่ะเรารู้อะไรเราอยากอึดอัดใช่ไหมแหมฉันเอาอะไรชื่อมาได้รู้ทั้งกลุ่มแต่กลุ่มนั้นน่ะมีผัวคุณอยู่ด้วยนะฉันก็ไม่รู้ล่ะพี่ปุ้ยครับเชื่อหรือไม่พี่ก๊อฟอยากรู้ชุดคอสเพลย์เมื่อไหร่จะแปลงร่างมาให้พี่ดูเชื่ออยากง่ายเหรอก็ซื้อมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นใส่สักทีชุดอะไรชุดอะไรซื้อมาก็ไปญี่ปุ่นอะเนาะคอสเพลย์ก็เยอะเนาะพยาบาลพี่เลือกซิอยากจะได้อาชีพไหนอย่างงี้ก็ลองซื้อขำๆดีเลยซื้อมากี่ชุดอะก็น่าจะ 2-3 ชุดนะเลยยังไม่ได้ใส่เลยยังไม่ได้ใส่เป็นอาชีพอะไรบ้างอยู่ในถุงพลาสติกอยู่เลยอาชีพอะไรบ้างพี่เป็นอาชีพอะไรบ้างชอบอาชีพอะไรที่เลือกก็จะมีอาชีพตลกกับพิธีกรถ้าตลกอะโอเคลองพิธีกรแล้วพี่ปุ้ยฮะเชื่อหรือไม่ผัวขอบใจที่เมียรักอย่างเราไม่คอยตามเช็คและโทรจิกเชื่อค่ะไม่เลยเหรอพี่ไม่เลยไม่เลยนี่เขาไม่ยอมตามไม่ยอมจิกเลยอ่ะก็มีบ้างแต่น้อยสมมติว่าถ้าดึกมากแล้วผิดเวลาก็อาจจะแบบเป็นยังไงบ้างพี่อะไรอ๋อทำไมถึงเลือกที่จะแบบไม่ตามไม่จิกเหมือนผู้หญิงทั่วไปเราอาจจะเคยทำงานแบบพี่กอล์ฟทำอยู่เป็นเบื้องหลังอยู่ในกองถ่ายอยู่แล้วเราก็รู้มันไม่เป็นเวลาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ไม่รู้จะตามจิกทำไมมันเหนื่อยเป็นข้อดีไหมพี่กอล์ฟดีไหมดีเพราะเราก็ไม่ต้องแบบมาคอยกังวลว่าต้องรายงานตัวอย่างงี้ไงแต่ว่าเราก็มักจะรายงานตัวไปอยู่แล้วโดยปริยายว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยใน IG เขาจะรายงานรายงานแต่ว่าเป็นรูปที่ถ่ายไว้ก่อนหน้านั้นนะใช่ก็ถ่ายพี่ปุ้ยครับเชื่อหรือไม่หัวรักประกาศกล้องได้พี่ปุ้ยเป็นเมียมันดีที่สุดในชีวิตแล้วเชื่ออันนี้ทำไมถึงเชื่อเราก็อาจจะภูมิใจในตัวเราว่าเราแบบอุ๊ยเราทั้งเรามีดีอะไรอย่างเงี้ยเรามีดีทุกด้านเลยเขาไม่ได้เราจะต้องเสียใจมากๆโชคดีไหมในความรู้สึกพี่กอบก็โชคดีมาได้แล้วไงได้เป็นแฟนกันแล้ว อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีกับผู้หญิงคนนี้จังพี่ถ้ายกตัวอย่างคืออย่างที่บอกไปอ่ะคือหนึ่งเขาเป็นคนไม่ได้แบบมาตามจิกตามอะไรเรามากไงเพราะว่าคือมันเหมือนคบกันด้วยความไว้ใจซึ่งกันและกันอ่ะมันก็แบบสบายใจอะไรอย่างนี้แล้วก็สองคือเขาก็พยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเขามาเข้าสู่วิถีชีวิตเราเราก็พยายามปรับเหมือนกันคือต่างคนต่างปรับมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็โอเคมันแบบมันไม่ได้แบบมีใครแบบว่าฉันต้องเป็นใหญ่อันดับหนึ่งตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยรู้จักปรับเข้าหากันการใช้ชีวิตคู่สำหรับพี่สองคนเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้างชีวิตคู่มันบอกอยู่ว่ามันเป็นคู่ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยคือมันจะเอาคนคนเดียวเป็นตัวตั้งไม่ได้เพราะคือเวลาทำอะไรก็ตามก็ต้องคิดถึงคู่ของเราด้วย
มันมีแค่นี้แหละถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปรับตัวเองไปสู่การใช้ชีวิตคู่ได้ก็มีครอบครัวซะแต่ถ้าเราคิดว่าตัวเองไม่สามารถจะไปปรับหาคนอื่นได้อย่ามีชีวิตคู่อย่าแต่งงานเพราะสุดท้ายก็ต้องเลิกกันนี่จะพูดในหลักเหมือนกันว่าเสียสละให้อภัยไม่พี่กำลังสอนผู้อยู่ว่าถ้าหนูจะทำมาหรอก็แต่งไปแล้วนี่ไม่รู้นะตัวเองยังก็ไม่รู้เลยใจเย็นโหมึงเข้ามาที่เต็มๆมือเลยนะปลาไหลตัวพ่อควงภรรยามาเยือนรายการเราทั้งทีมาดูซิว่าพี่ก๊อฟจะเอาตัวรอดกับบททดสอบนี้ได้หรือไม่ในช่วงอยู่เป็นพี่ก๊อฟฮะเมียจ๋าจับได้ว่าเราซื้อคอนโดให้พริตตี้ขอโทษท่าไหนให้เมียใจเย็นไม่หนีออกจากบ้านฮะท่าไหนดีเมียจับได้ว่าอยู่เขาแถวพระราม9เป็นคอนโดที่เราซื้อให้เด็กคนนึงที่เราดูแลเขามานานละชื่ออะไรทำไมพูดทำไมเราระบุขนาดนั้นเหมือนเป็นเรื่องจริงเลยสมมุติว่าน้องอ้อยชื่อด้วยสมมุติว่าอยู่ดีไปเจอแล้วเอ้ยส่งให้เขาทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเจอที่ไหนเจอที่ไหนเจอทองหล่อไปทองหล่อไปกับกลุ่มพวกพี่ป๋องกระพลแหมนี่เลยสมมุตินะละเอียดเชียวสมมุตินี่เป็นคนชอบเขียนบทละครซื้อคอนโดไปที่พระรามเก้าคอนโดแถวพระรามเก้าให้น้องอ้อยอ้อยห้องติดกับผักกาดไงผักกาดผักกาดใครอ่ะผักกาดใครวะก็เมียน้อยอ๋ออุ้ยทำไมเลือกกินผักกาดวะยังไงสมมุติเป็นเรื่องนี้เกิดไม่ยากเราก็บอกว่าอย่าไปคิดมากคือชื่อคอนโดอ่ะใส่ชื่อเขาไว้เป็นเจ้าของอยากจะไล่ผิวหน้าไปเมื่อไหร่ก็ไล่ไปซะรู้สึกดีขึ้นไหมฮะพี่ไม่เลยถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ไม่เอาเลยนะบอกว่าไม่เอาเลยไม่ได้เลยงั้นแสดงว่าที่ผ่านมาพี่ก๊อฟเก่งมากนะเอาปรบมือให้ก่อนระยะข้อเราทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาพี่ปุ้ยครับขออนุญาตหน่อยโอเคครับพี่ปุ้ยครับขออนุญาตผัวด้วยเสียงไหนที่ฟังแล้วใจอ่อนยอมให้เราไปปาร์ตี้ที่บาร์โฮสผัวค่ะขอไปเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนิดนึงขอไปเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนิดนึงคือถ้ามาประโยชน์นี้ก็ต้องให้ลองหาดูอ่ะเฮ้ยแต่ว่าก่อนไปอ่ะเดี๋ยวเอาไลน์ชมพู่ไปด้วยเพราะไปบ่อยเดี๋ยวถ้าหนูพาไปหนูจะพาไปปาโฮที่จันทบุรีที่นั่นเขาดีว่าเขามีอำเภอท่าใหม่โอ้โหจะได้เอาอะไรใหม่ๆมาฝากพี่ก๊อฟฮะเต้นท่าไหนให้เราใจถ้าเมียด่าพี่เป็นแกไม่เราใจแล้วสักนิดเดียวไอ้แกไอ้เหี้ยวไอ้ตีนกัดขึ้นไอ้เตี้ยไอ้สกปรกแกสมมติเมียด่าเมียด่าหรือด่าคือมาทำหน้าที่ตรงนี้ไอ้หนูเล็กมาทำไว้สุดเราที่ขยายที่เขาถามถูกเราอ่ะเวลาถามแล้วถามให้จบดิไม่ต้องให้ใครมาขยายเต้นท่าไหนเพลงมาตุ้ยตุ้ม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 ปวดท้องมากพี่ปุ้ยครับของสามีตรงไหนให้ไม่โกรธเราถ้าผัวรู้ว่าเราเอาเงินไปเลี้ยงเด็กตรงนั้นน่ะตรงไหนคะพี่ชอบตรงมองต่ำด้วยนะสะดือเป็นคนแบบว่าหอมสะดือไม่ได้จะอยู่ไว้ขอโทษนะเปรี้ยวปากทำไมต่อไปฮะเพื่อนรักชวนเที่ยวอ่างต่อหน้าเมียปฏิเสธแบบไหนที่มีชีวิตรอดอยู่เฮ้ยกูเลิกแล้วจริงเหรอจบเงี้ยไม่มีอะไรตุ้ยไอพี่ไปหลายคนเลยนะเฮ้ยพี่เพื่อนเพื่อนรุ่นพี่วันนี้เป็นห้อง VIP ด้วยนะขึ้นลิฟต์ด้านหลังส่วนตัวไม่มีใครเห็นรถแน่นอนเอาเดี๋ยวกูตามไปทำไมง่ายอย่างวะตั้งเดียวเองนะถ้าไปเที่ยวได้ไหมพี่ปุ้ยไม่ได้ไม่มีประวัติด้วยมีรายชื่อนะเป็นเล่มๆเลยพี่ปุ้ยครับสามีเปิดใจฉันเบื่อเธอแล้วยั่วท่าไหนให้ผัวเปลี่ยนใจนัดทำกันบ้านคืนนี้มีไหมพี่ปุ้ยมีท่าไหมที่แบบว่ายังไงดีจะเต้นแบบเนี้ยหรือว่ายั่วแบบเนี้ยสามีไม่มีอ่ะเราก็ใส่เลย
เราก็เริ่มก่อนเลยลุยเลยเออลุยเลยลุยเลยเดือดบ้านนี้ชอบดูหนังบู๊กับหนังผีเออไงฮะก็จะโหดโหดคือแนะนำหน่อยได้ไหมแนะนำหน่อยบางทีต้องใช้ภาษากายเสื้อผ้าเนี่ยบางวันที่แบบจะอ่อยผัวเนี่ยต้องใส่เสื้อผ้าที่แบบว่านุ่งน้อยห่มน้อยแล้วทำเป็นแบบเอะอะพอผัวอยู่อุ้ยอ้าวอะไรหล่นเนี่ยก็ให้ผัวดูให้ผัวดูแล้วก็มีผัวก็บอกระวังระวังอะไรโดนหล่นทับเท้ามีบ้างมีเขาผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าแพ้ผู้ชายจะแพ้แบบผู้หญิงแบบเหน็บหูอ่ะทำไมอยากตัดให้มันสั้นลงดิให้พี่ก็ลองทำดีกว่าเน็บหูเนี่ยพี่เน็บหูไม่เคยทำเนาะพี่เนาะไม่ต้องทำลองดูไม่ได้มาทางอย่างนี้ลองดูว่าพี่ก๊อฟจะแบบรู้สึกมีฟีลลิ่งเปลี่ยนไปไหมมาเนาะได้ไหมทำไมมันไม่ตื่นเหรอต้องเรียกไปก่อนนี่เหรอพี่ก๊อฟเป็นคนที่มีไหวพริบดีมากเขาเรียกว่าเป็นคนเอาตัวรอดเก่งพี่ใช้วิธีการเอาตัวรอดยังไงในสถานการณ์ที่แบบทะเลาะกันหรือเวลามีปัญหากันนะพี่ถ้ามีปัญหาจริงอ่ะเอาจริงคือพี่จะใช้วิธีว่าคุยด้วยเหตุผลกับเขาก่อนแต่ถ้าเหมือนว่าเขามีอารมณ์แบบแรงมากอะไรอย่างเงี้ยก็เงียบดีกว่าคือไฟอ่ะบางทีมันยิ่งแบบเอาฟืนไปสุมอ่ะมันก็ยิ่งลุกถูกไหมเออสู้แบบร้อนมอดดีกว่าเดี๋ยวเขาว่ากันเคยง้อขอคืนดีแบบที่ไม่ได้ใช้คำพูดไหมก็งัดออกมาเลยงัดอะไรคะงัดของที่ซื้อมาฝากเขาอะไรอย่างเงี้ยงั้นมาวัดความรู้ใจกันดีกว่าว่าบ้านนี้เขารู้ใจกันขนาดไหนในช่วงนี้ฮะเคยหรือไม่เคยทั้งคู่ฮะเคยหรือไม่เคยคิดว่าแฟนเราตรงข้ามกับสเปคที่ฝันไว้ทุกอย่างอ๋อโอเคอุ้ยพี่ปุ้ยบอกเคยอ่ะแสดงว่าไม่ตรงสเปคเหรอพี่ชอบสีขาวๆอ่ะแต่ที่ได้มาเป็นไงฮะเสื้อดูนแล้วขาวอ่ะขาวทำไมแล้วขนน่ะดกมากเลยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเขาเซรั่มยุบยับเขาเซรั่มมาเนี่ยวันนั้นหยดหัวไหลไหลลงมาแล้วกว่าเราก็รีบเช็ดไงมือก็ถือขวดเซรั่มอยู่ก็บอกว่าไม่จริงแต่ว่าพี่ปุ้ยตรงสเปคพี่เหรอไม่คือพี่ไม่มีสเปคพี่ไม่ได้แบบว่าผู้หญิงจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ขอให้เป็นคนดีพอแล้วอะไรเงี้ยคือคำว่าไม่มีสเปคหมายความว่าใครก็ได้ใครก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้คือจะพูดอย่างนี้ทักว่าสำสอนทักทูครับเคยหรือไม่เคยมีญาติพี่น้องกลายเป็นด่านสำคัญของอุปสรรคความรักไม่เคยพี่ก๊อฟมีอ่ะทำไมเคยทำไมอ่ะเคยอย่างช่วงจีบแรกๆเงี้ยบ้านเขาก็จะแบบเขาก็จะแบบกลัวไงเป็นดาราแล้วอยู่ในกลุ่มดาราที่เรียกว่าเจ้าชู้ทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยกันชัยอย่าพูดถึงกันชัยเพราะเขาเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้สื่อข่าวที่แบบเป็นคนดีอ่ะจ้ะจริงใจนะอยู่ชมจริงใจนะจ้ะแล้วยังไงแล้วเขาย่าจังฝาพี่ปุ้ยเขาก็จะแบบว่าเหมือนแบบว่าเอ๊ะเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็มีแบบไปแอบกักกันเราก็ใช้วิธีว่าพิสูจน์ตัวเองเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งแบบถ้าเกิดยิ่งช่วงจีบแรกแล้วแบบมีปัญหาทะเลาะกันนะโอ้โหกีดกันเต็มที่บ้านเขาอ่ะทั้งคู่ฮะเคยหรือไม่เคยเจอปัญหามือที่3กวนใจทำให้รักเกือบล่มเฮ้ยนี่พี่ปุ้ยเคยอ่ะเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังสิคะเรื่องนี้มันเป็นปัญหายังไงคะมันไม่ค่อยสมแล้วแฟนเก่าค่ะจริงๆนะเรื่องเนี่ยจะไม่ดูใหญ่ตื่นเต้นเกินหนุ่มไม่เคยรู้เรื่องนี้ยังไงแฟนเก่าเขาเลิกกันแล้วแต่เหมือนเขาก็ไม่เลิกกันอ่ะเขาก็ยังดูแลกันอยู่อย่างงั้นทำไมช่วงนั้นถึงไม่เลิกให้เด็ดขาดพี่เหมือนเลิกแล้วเราก็ยังเป็นห่วงอยู่ไงว่าจะไปดีไหมอยู่ยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบก็กลายไปเป็นห่วงเขาเหมือนเป็นพี่น้องอะไรอย่างงี้แหละแล้วรู้ไหมทำให้เขารู้สึกไม่ดีเราก็รู้แต่เราก็ยังแบบเหมือนคนมันผูกพันกันมาอะไรเงี้ยเออแต่ก็สุดท้ายก็พยายามเฟดไปอ่ะจนเขาเฟดไปเองเหอะคือเราไปยุ่งยากกับเขาก็เขาไปน้องเขาไปมีแฟนใหม่แล้วนี่ก็ยังตามมีห่วงเขาอยู่ซื้อขนมไปฝากเขาอยู่รู้ว่าเขาชอบกินอะไรขนมมันขายแถวนั้นเราก็ซื้อไปฝากเขาจอรถตู้ให้เขาไปถ่ายละครจอรถตู้อีกหนูพี่คิดอะไรจอรถตู้คืออะไรหวังจอดรถตู้จอดเดี๋ยวนะเรื่องมันก็ไม่มีอะไรไปแล้วมันก็ผ่านไป
ไปแล้วมันก็จบไปแล้วมันคือหน้าที่ของพิธีกรพี่มันได้ข้อมูลมามันต้องขยี้มีอะไรไหมฮะมีอะไรไหมนอกจากจองรถตู้แล้วมีอะไรคะก็เนี่ยหางานหางานที่ทำโอ้โหไม่รู้หางานที่ทำคือน้องก็แบบไปดีแล้วพี่ไปหางานหางานที่เขาทำทำไมอ่ะมีอะไรไหมมีอะไรไหมผมจะเล่าเรื่องคุณไม่มีไม่มีอะไรนะกับเด็กคนนั้นไม่ผมเล่าไม่มีสามีเหรอมีเหรออ่ะรู้เหมือนกันแหมที่เปลี่ยนท่าไปเลยจะไปยั้งตรงนั้นเนี่ยโอ้โหเฮ้ยสังเกตว่าชนะเยอะไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งเรื่องในของไม่ยุ่งทางครูเคยหรือไม่เคยเพราะงานที่รักสร้างผลกำไรน้อยจนมีปัญหาเรื่องเงินจริงเออจริงยังไงเกิดอะไรขึ้นก็เขาชอบทำเพลงเนาะเขารักของเขาอ่ะแต่ละลาแต่ละลาเขาชอบทำเพลงคีย์ผิดไม่ได้ด้วยอ่ะแต่ละลาแต่ละลาคือคับไปหน่อยแต่ละลาเขาก็เอาค่าตัวละครเขาพิธีกรเขามาทำเพลงอย่างนี้ตั้งแต่ชุดแรกเลยใช่ไหมจ่ายค่าตัวศิลปินครบหมดยังพี่ครบก็ถึงไม่ได้กำไรขาดทุนอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังคิดจะทำอีกไหมพี่ก็ทำแต่ว่าก็คงมันเป็นเปลี่ยนวิธีการไงตอนนี้มันเป็นพวกออนไลน์พวก YouTube แล้วใช่ไหมมันก็ดีกว่าเมื่อก่อนคือเหมือนเราทำเสร็จเราก็ฉาย YouTube ไปเลยก็ไม่ต้องมีเรื่องต้นทุนเยอะอะไรอย่างเงี้ยที่ชวนหนูไปฟิชเชอริงด้วยอ่ะนะไม่ใช่นั้นอีกอันนึงอะไรวะวันนั้นไลน์มาว่าปู้สนใจจะร้องเพลงไหมจะให้เขาแต่งเพลงให้ไงเฮ้ยก่อนให้พี่แต่งเพลงมาร้องฟิชเชอริงกับพี่ก่อนรู้สึกว่าเลยช่วงนี้ขาดโปรตีนด้วยพี่แล้วเรียกให้ไปอัดที่บ้านด้วยทั้งคู่ฮักเคยหรือไม่เคยถูกกดดันให้มีทายาทเพราะคนแก่อยากอุ้มหลานแล้วโอ้โหเป็นเรื่องปกติก็ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงกดดันคือไม่ใช่ว่าคนแก่กดดันคือพอดีคุณแม่พี่เขาก็แบบถ้าเกิดไม่มีลูกก็ดีเนอะเหมือนเป็นครอบครัวอะไรเขาพูดไปเปลยเราก็แบบเรามาคิดเองจริงจังว่าสงสัยเขาจะอยากมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบยิ่งสัวงั้นสงสัยต้องมีอย่างงี้ก็เลยไปลองทำดูไปลองขั้นตอนวิทยาศาสตร์ดูก็ทำไป3ครั้งอ่ะแพงด้วยนะพี่แพงด้วยก็ไม่ติดจนสุดท้ายเนี่ยครั้งที่3เนี่ยเครียดมากปุ้ยเครียดจนแบบว่าตะกอนในหูหลุดอ่ะแล้วบ้านมึงอ้วกทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเขาบอกพอแล้วไม่ติดก็คือไม่ติดอย่าไปฝืนอยู่กันสองคนก็ได้เต็มที่แล้วเนาะไอโรงพยาบาลที่พี่ไปทำก็เห็นหมอเขาบอกหมอเขาขอโทษพี่ก๊อฟจริงเขาทำเต็มที่แล้ววันนั้นเขาเรียกมาทั้งโรงพยาบาลมาช่วยทำเลยนะทำอะไรวะทำลูกให้ปุ้ยเนี่ยทั้งโรงพยาบาลไม่มาไม่มาใช่ใช่เต็มที่ละทั้งคู่ฮะเคยหรือไม่เคยแก่ตัวไม่เป็นปัญหาเพราะจัดการสมบัติและเงินไว้หมดแล้วจริงจริงเหรอจริงอ้าวเหมือนเมียไม่มั่นใจเลยวางไว้ยังไงบ้างพี่คือก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมั่นใจหรอกเพราะว่าอาชีพเรายังไม่เป็นหลักแหล่งใช่ไหมคืออาชีพนักแสดงมันคือแบบก็มีขึ้นมีลงมีอะไรไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เรามีธุรกิจไอ้ที่เป็นของเราแล้วคือมาขายตัวเซรั่มเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นอาชีพที่มั่นคงได้เพราะนั้นแหละเราสามารถจะ manageวิธีการใช้จ่ายหรือว่าการแบ่งบริหารเงินอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มเข้าที่ขึ้นทางครูครับเคยหรือไม่เคยวาดภาพชีวิตในอนาคตต้องมีคนข้างๆอยู่ด้วยมันแน่นอนแน่นอนกลัวเขาจะไปก่อนเนี่ยพี่จะตายแล้วเหรออะไรเนี่ยมีคำสัญญาตอนแต่งงานไหมพี่มีไหมไม่มีเพียงแต่ว่าเราคุยกันตลอดว่าอยากให้เป็นเหมือนคนแก่ที่แบบว่าจูงมือกันไปเที่ยวทะเลไปดูหนังไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีกันและกันนี่แหละอยู่ข้างๆกันสุดท้ายจะเหลือกัน2คนก็2คนถ้างั้นก็ขออวยพรให้พี่ก๊อฟอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงอย่าเพิ่งไปเร็วๆคนอย่างพี่ยังไม่ตายง่ายหรอกก่อนตายต้องพะงาบก่อนลองไปอวยพรเหมือนพูดแหละพี่บอกเลยพูดเนี่ยอยู่ได้อีกเป็น10สิบปี9 7 5 4เอางี้คำถามที่บอกว่าจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าเนี่ยถ้าถามคำถามนี้สำหรับคำว่าตายแทนกันได้ไหมคำนี้ใช้กับคู่พี่ได้ไหมก็ได้นะก็ได้ก็ได้คือมันอย่างที่บอกสุดท้ายเราวางไว้แล้วทั้งคู่นี่ก็คือเราก็คือมันก็จะอยู่กัน2คนข้ามถนนจับมือกันอยู่10ล้อพุ่งเข้ามาอ้าวพี่ก็ลบกระโดดหลบดิรู้ด้วยอ่ะไม่รู้เขาก็เหวี่ยง
ุ้ยไปชนกับสิบล้อไงเราก็ต้องเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปบังบังสิบล้อไว้ฮะเออแค่นี้แหละแต่เชื่อคู่นี้เขารักกันจริงๆแล้วเป็นห่วงเป็นใยแล้วหนูนะเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตาม follow IG พี่ก็เห็นพี่เนี่ยชอบท่องเที่ยวทำงานเยอะขนาดนี้มีเวลาเที่ยวด้วยเหรอพี่มีแล้วก็จะ manage เอาไว้ว่าคือแบบว่าถ้าเป็นช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเราจะต้องพยายามไปเที่ยวให้ได้เพราะว่าคือเรารู้สึกว่าทำงานมาเหนื่อยมากแล้วอะคือแล้วเราเป็นคนทำงานเต็มที่ทุกอย่างเลยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกปีเราต้องแบบมีเวลาไปเปิดโลกไปเที่ยวมันต้องไปอ่ะเออมันมีทริปก่อนอันนี้แบบโรแมนติกแบบไปกระชับรักอะไรกันสวิตวิทวิวมีไหมก็มีชอบประเทศไหนชอบสวิตเซอร์แลนด์โอ้บรรยากาศดีเออมันแบบดีไปหมดเลยแบบมองทางไหนมันก็เป็นโปสการ์ดได้หมดเลยอ่ะเออมันสวยผู้คนก็น่ารักมีเพิ่มเติมความแซ่บซ่าในชีวิตไหมคือไปญี่ปุ่นไปซื้ออะไรเพิ่มเติมไหมก็ซื้อมาก็จะเป็นอะไรมึงเนี่ยขนมแต่ละพื้นที่ก็จะเพราะว่าแต่ละเมืองขนมจะไม่เหมือนกันเกียดการเคลิ้มใครเกียดการเคลิ้มอะไรเกียดการทำลักษณะมือมาแล้วใช่อ่ะอย่างที่บอกว่าพี่ทั้งสองท่านคลองรักกันมาตั้ง13ปีพี่แชร์คติการใช้ชีวิตคู่ให้แฟนๆรายการเราดูหน่อยครับผมก็พยายามคุยกันเยอะๆมีปัญหาอะไรต้องคุยกันอย่าปล่อยเอาไว้แล้วก็พยายามให้อภัยได้ก็อภัยอะไรเงี้ยบางเรื่องให้อภัยไม่ได้ก็บอกว่าเรื่องไหนว่าให้อภัยไม่ได้ก็บอกกันให้เคลียร์ๆชัดๆอะไรเงี้ยค่ะคือชีวิตคู่อ่ะเอาง่ายสุดเลยนะคือมันต้องคุยมันต้องคุยกันทุกเรื่องจริงๆคือถ้าเกิดไม่คุยกันเนี่ยสุดท้ายมันจะมีปัญหาเสมอต่อให้บางเรื่องเรารู้สึกว่าจะทำให้เขาสบายใจก็เหอะแต่พอเขามารู้ที่หลังเขาก็จะรู้สึกว่าบอกฉันดีกว่าฉันจะได้แบบไม่ต้องกังวลอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเป็นกังวลซับซ้อนเห็นไหมเพราะกังวลตั้งแต่ตอนที่ว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรละพอมารู้ปัญหาอ้าวอ๋อเรื่องนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือใครอยากใช้ชีวิตคู่ให้ดีเนี่ยผมว่าคุยกันเยอะคุยกันบ่อยๆพี่ก๊อฟผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคอะไรไปได้เลยนะเพราะคุณปุ้ยจริงๆพี่ก๊อฟจะพกรูปพี่ปุ้ยไว้ในกระเป๋าตังค์ตลอดเนี่ยรู้จริงเนี่ยพกไว้ในกระเป๋าตังค์ตลอดเวลาเจอปัญหาอะไรเครียดมากๆพี่ก๊อฟจะไปยืนเงียบๆคนเดียวแล้วเปิดกระเป๋าตังค์แล้วจะหยิบรูปพี่ปุ้ยขึ้นมาแล้วก็จะพูดกับรูปว่าถ้าอีนี่กูยังทนได้เรื่องอื่นกูก็ผ่านได้ถ้าอีนี่กูยังทนได้เรื่องอื่นกูก็ผ่านได้พูดให้มันดีเลยคนไหนพี่ไปยืนพูดอย่างนี้อ่ะโอ้ยอีนี่กูจะผ่านไปได้ตั้งหลายปีต่อไปกูจะผ่านได้เว้ยอันนั้นน่ะลูกเอ้าโหไม่ได้สังเกตรูปหลุดนี่เองไปปูไข่ด้วยฝากผลงานหน่อยฮะตอนนี้มีอะไรบ้างครับพี่ครับผมก็เดี๋ยวปีนี้มีละครทั้ง3ให้ได้ดูนะครับเดี๋ยวก็คงจะถ่ายเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ธุรกิจG88 หาเซรั่มค่ะเดี๋ยวก็จะมีสินค้าตัวอื่นๆนะพี่น้องใช่ใช่ติดตามได้ทางไหนครับพี่ปุ้ยเราก็มีแฟนเพจ Facebook IG นะคะแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้ทาง LINE @G88 Hair Serum ขยันขันแข็งมากขอให้คู่พี่รักกันยืนยาวและธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยนะคะขอบคุณค่ะว่าเป็นครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นและน่ารักมากและเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ชีวิตคู่นะจ๊ะและต้องขอขอบคุณครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆจาก SB Design Square ครับสำหรับคุณผู้ชมถ้าอยากดูรายการของเราย้อนหลังนะครับติดตามได้ทาง Facebook และ YouTube ช่อง And Channel ครับแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะกับรายการเสือสิงกระทิงแซ่บลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ